เสาร์นี้อากาศดีสไตล์อาริต้าพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่สวนนงนุชค่ะซึ่งอยู่ระหว่างพัทยาสัตหีบจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยโกไทยแลนด์สไตล์อาริต้าเที่ยวไทยไปกันชมสวนชมสัตว์นั่งช้างชมโชว์ถ่ายรูปคู่ไดโนเสาร์ที่สวนนงนุชไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่ที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีแค่นี้เองเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะมาวันเดียวอาจเที่ยวได้ไม่หมดนะคะอาริต้ามาถึงก็11โมงกว่าๆแล้วมาแวะทานอาหารภายในนี้กันก่อนค่ะก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวภายในสวนนงนุชนะคะแล้วก็มาแวะทานอาหารที่ครัวสอนกันก่อนค่ะอิ่มแล้วก็พร้อมลุยแล้วล่ะค่ะตามมาชมสวนนงนุชไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ก็เข้ามาในบริเวณสวนนงนุชเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้อาริต้าอยู่ท่ามกลางเจ้าแพนด้าน้อยค่ะแล้วอาริต้าก็เดินมาเจอเจ้าเพนกวินน้อยเต็มไปหมดเลยค่ะมาถึงก็เจอร้านขายของที่ระลึกของฝากกันเลยล่ะค่ะและมุมนี้น่าจะเป็นนกน้ำหรือนกเป็ดน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเข้ามาบริเวณภายใน Waterbird แล้วค่ะมาดูซิมีตัวอะไรให้เราดูบ้างช้างค่ะถ้ากลัวจะหิวที่นี่ก็มีอาหารขายนะคะบริเวณนี้เรียกว่า Butterfly Hill ค่ะแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าสวยและงดงามมากเลยค่ะถึงได้มีผู้คนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่กันเยอะแยะนี่เองทางเดินไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและโชว์ช้างก็ต้องเดินผ่านบริเวณขายของที่เห็นนี่ล่ะค่ะบริเวณก่อนจะเข้าที่นงนุชเทียเตอร์นะคะก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งให้ได้เลือกซื้อของที่ระลึกก่อนนะคะThank you.
รชัยเป็นการแสดงที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยชมรอบสวนนงนุชค่าตั๋วไปกลับคนไทย60นักท่องเที่ยว120บาทค่ะเสียอย่างเดียวไม่มีไกด์บรรยายว่าจุดไหนคืออะไรต้องคอยถามคนขับเองซึ่งรถจะจอดให้ลงเดินถ่ายรูปที่ดงของไดโนเสาร์และบริเวณโดยรอบค่ะหากเหนื่อยจะนั่งรถกลับก็มาขึ้นได้ที่จุดร้านกาแฟชวนชมค่ะสำหรับชวนชมที่นี่นะคะมาชมได้ช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะดอกจะบานสวยงามพอดีช่วงนี้โดนฝนนะคะและแล้วในที่สุดเราก็มาถึงสวนไดโนเสาร์ช่างน่ากลัวมากเลยค่ะในที่สุดก็หลบเข้ามาในดงของไดโนเสาร์เราแอบไปดูพวกมันใกล้ๆกันดูนะคะว่ามันกำลังทำอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้และในที่สุดขณะนี้แอลิต้าก็มาถึงที่ดงไดโนเสาร์เรียบร้อยแล้วค่ะมันกำลังร้องอยู่เต็มไปหมดเลยน่ากลัวเหมือนกันนะคะลองดูสิแล้วล่ะค่ะ
มรอบสวนมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาแก้กระหายกันด้วยน้ำอ้อยนี่ละค่ะทานแล้วสดชื่นมากเลยนะคะก็อย่าลืมมาแวะชิมมาทานกันได้ที่นี่เลยที่เห็นอยู่นี่คือน้ำทุเรียนค่ะแล้วก็ยังมีน้ำผลไม้อื่นๆอีกมากมายให้ได้เลือกชิมมานะคะโกไทยแลนด์สไตล์แอลิต้าเที่ยวไทยไปกันที่สวนนงนุชก็ขอปิดทริปลงเพียงเท่านี้ค่ะทริปหน้าจะพาไปไหนโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะซื้อไอติมทุเรียนมาลองชิมดูค่ะราคา60บาทช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอลิต้าด้วยนะคะ